สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันบัวบงกชพรดวงสีแก้วและผมตั้มสราวุฒิเลิศพลังสันติครับค่ะพวกเรานะคะในนามสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือว่าสวทช.ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ที่นี่นะคะ SB Design Square นะคะสาขา The Crystal SB ราชพฤกษ์ค่ะและตอนนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะวันนี้นะคะพี่ตั้มเรามีถึง2ช่องทางด้วยกันค่ะค่ะที่แรกนะคะผ่านทางเพจนะคะของ NSTDA หรือว่าสวทช.ของพวกเรานั่นเองค่ะและก็อีกเพจนึงค่ะพี่ตั้มก็คือที่ SB Home SB Design Square ค่ะเป็น Facebook ของ SB เลยนะครับใช่ค่ะทุกท่านนะคะก็สามารถให้กำลังใจพวกเราได้นะคะโดยการกดไลค์ค่ะกดเลิฟนะคะหรือว่ากดว้าวให้พวกเราก็ได้เพราะว่านวัตกรรมที่พวกเราจะมานำเสนอในวันนี้นะคะว้าวมากๆแน่นอนใช่ไหมคะพี่ตั้มรวมถึงกดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีของรางวัลนะครับพิเศษสำหรับคนที่จะร่วมให้ความสนใจและร่วมสนุกกันนะครับค่ะวันนี้ค่ะมีกิจกรรมนะคะสนุกๆ นะคะเพียงแค่นะคะทุกคนนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะโดยการเขียนชื่อนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ค่ะก็คือ Power Lift Bed นั่นเองนะครับนวัตกรรมเตียงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยฟื้นฟูนะครับซึ่งเป็นผลงานที่เราร่วมกันระหว่างสวทช.นะครับ Mtech กับ SB Design Square นะครับใช่ค่ะโดยเปิดสถานะเป็น Public ด้วยนะครับตอนแชร์นะครับเรามีของรางวัลให้ค่ะจำนวน5รางวัลเลยค่ะเป็นหมอนยางพาราพาราฟิตนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมของทางศูนย์ Mtech เช่นกันค่ะจำนวน5รางวัลหมอนรองคอนะครับใช่ค่ะ5รางวัลเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันนอกสถานที่กันครับจะเห็นจากข้างหลังนะครับบรรยากาศของเราเนี่ยเป็นที่ The Crystal นะครับราชพฤกษ์นะครับซึ่งน้องบัวครับพี่เป็นแฟนคลับตัวยงเลยของ SB นะครับที่บ้านใช้เฟอร์นิเจอร์ SB มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วพอโตมาเนี่ยนะครับก็มาเดินที่นี่บ่อยมากสาขานี้เรียกว่าหลับตาเดินเดินถูกเลยมาลิฟต์ตัวสุดท้ายขึ้นบันไดเลื่อนมาปุ๊บจะเจอเตียงเลยนะครับที่ชั้น2นะคะใช่ครับผมก็จะเจอตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SB นะครับที่มีการพัฒนามีการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์นะครับการเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เนี่ยที่มีการเติบโตอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็มีนวัตกรรมตัวใหม่มาเปิดตัวนะครับที่ชื่อว่า Power Lift Bed นั่นเองนะครับใช่ค่ะโดยคอนเซปต์ของ SB Design Square นะคะก็เป็นยังไงครับคอนเซปต์ว่าไงครับ SB Design Square ที่ที่พร้อมจะทำให้คุณได้ความสวยง่ายตรงใจทุกเรื่องแต่งบ้านค่ะพอพูดน้องบัวพูดถึงคำว่าสวยง่ายและตรงใจเนี่ยคำว่าตรงใจเนี่ยใช่เลยครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีตัวเตียง Power Lift Bed ที่ได้รับการออกแบบมาที่ตั้งใจจะให้ตรงใจสำหรับลูกๆหลานๆอย่างเรานะครับและคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะครับที่จะมาใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรียกว่าถูกใจทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวค่ะใช่ครับผมคราวนี้ก่อนจะไปคุยกันต่อนะครับใช่ค่ะเตียงมากกว่านี้ต้องยังไงดีครับค่ะก่อนที่เราจะได้ไปพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับ Power Lift Bed นะคะนวัตกรรมที่อยู่ตรงนี้ข้างหลังเรานี่เองค่ะเราก็มี VTR ค่ะที่เป็นตัวแนะนำค่ะเป็นคลิปชมเรียกน้ำย่อยก่อนค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมความพิเศษไปพร้อมกันเลยค่ะครับรับชมครับThank you.
ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ VTR แนะนำ Power Lift Weight นะคะนวัตกรรมไฮไลท์ของเราวันนี้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะดูแล้วน่าใช้ไหมครับน้องบัวน่าใช้มากๆเลยค่ะพี่ตั้มค่ะบัวคิดว่านะคะทุกคนนะคะที่ดูอยู่ก็อยากจะทราบแล้วค่ะว่าที่มาที่ไปของเตียง Power Lift Bed นี้นะคะเป็นยังไงคะพี่ตั้มครับเราก็มาเข้าสู่ช่วงพิธีการกันเลยนะครับผมสำหรับงานเปิดตัวความร่วมมือผลงาน Power Lift Bed นวัตกรรมเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยฟื้นฟูนะครับลำดับแรกผมขอเรียนเชิญคุณพิเดชชวันดิษฐ์นะครับกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท SB Furniture ครับเชิญครับเรียนเชิญครับวันนี้แล้วครับค่ะและขอเรียนเชิญนะคะดร.จุลเทพนะคะขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สวทช.ขึ้นบนเวทีค่ะครับครับผมคำถามแรกผมก็ขออนุญาตสอบถามคุณพิเดชก่อนเลยนะครับผม อย่างที่เรียนไปครับผมในฐานะแฟนคลับนะครับ SB นะครับก็ใช้เฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็ทราบว่า SB อยู่ในวงการเฟอร์นิเจอร์ไทยเนี่ยมามากกว่า50ปีแล้วนะครับอยากให้คุณพิเดชช่วยเล่าหน่อยครับว่าจากตอนนั้นถึงตอนนี้มีพฤติกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับผมเรียนเชิญครับก็จริงๆปีหน้าก็จะครบ50พอดีจริงๆนะครับก็ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยการแข่งขันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตัวสินค้าในตัว product นะครับก็จะมุ่งเน้นพัฒนากันที่ตัวสินค้าที่ต้องมีดีไซน์ที่หลากหลายมีความสวยงามแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาก็แข่งขันกันจนราคาต้องแบบถึงผู้บริโภคจับต้องได้ง่ายแล้วก็เริ่มมาแข่งขันกันในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายครับซึ่งเป็นธุรกิจอย่างดีไซน์สแควร์ช่องทางค้าปลีกค้าส่งแล้วก็มาออนไลน์นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่ผ่านมาในตลอดเวลาเราก็อยู่ในส่วนอย่างนี้ครับซึ่งก็เป็นภาพรวมหลายๆปีที่ผ่านมาแต่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าตัว product อย่างเดียวเนี่ยคงไม่สามารถอยู่รอดได้นะเพราะว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแพลตฟอร์มของการเข้าถึงของลูกค้าแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่ตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนไม่รู้จะหยุดที่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะมาพัฒนาแต่สินค้าหรือว่ามุ่งเน้นกันที่ช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอนะครับก็ในส่วนของ SB เองเนี่ยเราก็เลยมองว่าตัวเราเองเนี่ยอยากจะเป็นโฮมดีไซน์โซลูชันนะไม่ว่าลูกค้าจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยสินค้าต้องบวกบริการครับเราก็เลยมองว่าการที่เราเป็นโฮมดีไซน์โซลูชันเนี่ยโชว์รูมเราที่มีอยู่นะครับสินค้าต้องมีครบหลากหลายต้องมีทุกแคตตาล็อกครับเรามีตัวบริการออกแบบนะครับตัวบริการออกแบบซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งจริงๆเราก็เป็นบุกเบิกมาแรกๆเลยในการที่ทำให้ลูกค้าเห็นภาพเสมือนจริงด้วยซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาสินค้าที่ไม่ว่าจะมาจาก Marketplace หรือว่าจากพาร์ทเนอร์เนี่ยมาเรนเดอร์ให้ลูกค้าได้เห็นเหมือนจริงก็เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันที่สำคัญก็เห็นภาพก่อนเลยว่าจะโซลูชันเป็นยังไงภาพเป็นยังไงแล้วก็จะมีบริการที่เรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคัสตอมไนเซชันครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าบิวอินนะครับครับเราก็บอกว่าไม่ได้เราต้องมีเพอร์ซันไลเซชันก็ไม่ว่าจะเป็นตู้ไม่ว่าจะเป็นเตียงหลังๆเนี่ยในโชว์รูมเราก็มีเตียงสั่งทำเปลี่ยนสีเปลี่ยนโซฟาอะไรหลากหลายต่างๆก็เป็นบริการที่เสริมมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราใส่พวกบริการไม่ว่าจะเป็นการย้ายบ้านการย้ายเฟอร์นิเจอร์การปรับพื้นการปรับฝ้าปัดกำแพงเรียกว่าลูกค้ามาที่เราเนี่ยต้องครบวงจรในการที่อยากจะสร้างบ้านใหม่อยากจะแต่งบ้านเพิ่มเติมอยากจะรีโนเวทเรียกว่าจบในที่เดียวครบที่เดียวจริงนั่นคือสิ่งที่สมัยก่อนเป็นอย่างไรแล้วเรามองตัวเองจะเป็นยังไงกับการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมที่ของผู้บริโภคที่จะต้องเปลี่ยนไปครับผมเห็นภาพมากถือว่าครบทุกวงจรจริงๆค่ะสำหรับโฮมดีไซน์โซลูชันนะคะเพราะฉะนั้นเลยขอถามคำถามต่อเนื่องกันเลยนะคะว่าอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าในปีหน้านะคะปี2564ค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เนี่ยค่ะอยากทราบว่าทาง SB นะคะมองภาพธุรกิจโอกาสของเฟอร์นิเจอร์ที่จะตอบโจทย์ผู้สูงอายุไว้อย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วสังคมสูงวัยผมคิดว่าได้ยินกันมาสักพักนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเราสังเกตในรอบข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิ่งกิจกรรมกีฬาครับหรือว่าร้านอาหารออร์แกนิกอาหารคลีนฟู้ดหรือว่าเทคโนโลยีของการแพทย์ที่ทันสมัยเนี่ยผมคิดว่าคนเรามีแนวโน้มที่น่าจะมีอายุเยอะขึ้นผมคิดว่าประจักษ์ต่อทุกคนจริงนะครับส่วนใน SB เองเนี่ยสินค้าอยู่ในโชว์รูมเราครับกลุ่มสินค้าที่มันเน้นความสบายสำหรับผู้สูงอายุหรือสำหรับคนที่ทำงานแล้วคุณพ่อครับทำงานแล้วกลับไปอยากได้ความสบายพวกเก้าอี้นวดรีคลายเนอร์โซฟาตัวนั่งสบายๆหมอนหรือว่า
ผ้าปูที่นอนที่มันเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเนี่ยจริงๆเป็นสินค้ากลุ่มที่ขายดีแล้วก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆมาต่อเนื่องงั้นค่อนข้างมั่นใจว่าการทำธุรกิจกับผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งก็ในวันนี้ก็เป็นการเปิดตัว Powerlit Base นะก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบในเชิงของสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพกับผู้สูงอายุจริงๆเต็มตัวสำหรับ SB ซึ่งก็เป็นการร่วมมือกับทางสวทช.นะครับซึ่งจริงๆที่มาที่ไปเนี่ยเดี๋ยวทางสวทช.ทางดร.คงให้ข้อมูลเยอะขึ้นแต่ว่าสำหรับ SB เองเนี่ยเราก็แค่ใส่ความถนัดที่เรามีกับการร่วมมือสวทช.ที่แปลสภาพจากเตียงตัวแรกที่ชื่อว่าโจอี้ครับครับโจอี้แล้วก็เตียงที่มันมีคำว่าผู้ป่วยอยู่นะตอนแรกครับเราก็เลยใส่ความดีไซน์ใส่ความถนัดของ SB เข้าไปเราก็เลยมองว่าเราอยากให้เตียงตัวนี้มันมีความรักมีความอบอุ่นของครอบครัวเพราะว่าเราเชื่อว่าคนซื้อไม่ได้ใช้และคนใช้ไม่ได้ซื้อครับคนซื้อคือให้ความรักกับคนที่เขารักครับแน่นอนแต่คนใช้เนี่ยก็ไม่อยากจะให้ตัวเองเป็นผู้ป่วยเราเลยพยายามจะทำให้เตียงตัวนี้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่น่ารักในบ้านสลัดคราบของเตียงผู้สูงอายุที่ในตลาดมองเห็นแต่เตียงผู้ป่วยเป็นอลูมิเนียมมีล้อที่มันเป็นอะไรที่มันอยู่ในโรงพยาบาลเราอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่พวกเราทำงานเรารักอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเขาอยู่ในชีวิตปกติแล้วเราก็มีทั้งซีเสียบสาย USB ครับคุณไปเบราว์ iPadเล่นโทรศัพท์เหมือนวัยรุ่นได้เลยนะครับเป็นชีวิตปกตินั่นคือสิ่งที่เราจงใจพัฒนาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นก็คิดว่าคงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีกับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากสวทช.ด้วยนะครับครับผมเห็นภาพมากๆนะครับคุณวิเดชตั้งแต่เรื่องของความรักความอบอุ่นนะครับที่ลูกหลานจะส่งให้ทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านนะครับคราวนี้เมื่อกี้คุณวิเดชกล่าวนำให้แล้วนะครับว่าทาง M-Tech เราเนี่ยก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับก็ขออนุญาตให้ทางดร.จุลเทพครับทาง M-Tech ช่วยเล่าหน่อยครับว่าที่มาที่ไปนะครับของงานวิจัยเกี่ยวกับด้านผู้สูงอายุและสุขภาพทางการแพทย์ของที่สวนเป็นยังไงพังครับครับก็ขอบคุณมากครับดร.ตั้มน้องบัวแล้วก็ทางคุณพิเดชครับจริงๆผมขออนุญาตให้ข้อมูลมีพัฒนาการก่อนที่จะมาถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับครับเราเริ่มแรกผมทีมงานดร.แชมป์ดร.กฤษดาเงี้ยก็มีโอกาสคุยกับทางทีมวิจัยตั้งแต่ที่เราเริ่มแรกทำงานกัน30ปีที่แล้วเริ่มมาเป็นวาระผู้บริหารผมก็คุยกับทีมนักวิจัยดร.ตั้มดร.ต้นสิทธาและน้องๆวิศวกรหลายคนว่าเฮ้ยเราควรจะมีเอ็กซ์เพอริเมนต์โปรเจกต์อันนึงที่จะสะท้อนว่ากระบวนการในการพัฒนาสร้างนวัตกรรมอย่างเงี้ยมันมีมิติลึกซึ้งมากกว่างานทางวิทยาศาสตร์งานทางวิศวกรรมแล้วเราก็มองว่าแล้วเราจะเอ็กซ์ไซส์ตัวนี้กับโดเมนกับเซกเตอร์ไหนดีผมก็บอกว่าอย่างนั้นเลยไอ้เรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันมาแน่นอนแล้วมันจะมาเร็วกว่าที่เราคิดเรามีพื้นฐานหลายๆอย่างเทคโนโลยีวัสดุเทคโนโลยีการออกแบบทางวิศวกรรมก็เป็นที่มานั่งคุยกันในร้านกาแฟคุยกันมาว่าอ่ะเราจะหาโซลูชันแล้วก็คุยกันมาตลอดว่าเตียงอย่างนี้เมื่อกี้ที่คุณพิเดชบอกว่ามันจะมีแต่เตียงที่อารมณ์เหมือนกับว่าผู้ป่วยนอนติดเตียงลูกหลานไปก็ความหดหู่เจ้าตัวที่รับเยี่ยมก็หดหู่ไม่มีอะไรน่าพิลมเลยหรือว่าเราทำได้ไหมแปลงตัวนี้เป็นของที่เข้าไปได้ไม่ได้รู้สึกกระปวดอะไรเลยจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่ไหนจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มทำโปรเจกต์เป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์นี่แหละครับผนวกเข้ากับในการที่ว่าจะทำยังไงให้ตอบกระบวนการทำงานจากเดิมที่น้องๆเคยนั่งทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการในห้องแลบหน้าจอคอมพิวเตอร์ต้องลงไปที่สถานรับเลี้ยงดูลงไปที่โรงพยาบาลคุยกับคุณหมอคุยกับพยาบาลทำจนมาได้ต้นแบบตัวหนึ่งตัวแรกที่เมื่อกี้คุณพิเดชบอกไปแล้วชื่อว่าโจอี้ใช่ไหมครับก็เป็นที่มาทางกลุ่มนี้เขาจะมีความสร้างสรรค์ในการตั้งชื่อเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างแนะนำนะครับแล้วก็ตัวนั้นคือ Active Base เราเปิดตัวไปประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ในงานสัมมนาวิชาการแล้วก็หลังจากนั้นมาผมก็คุยกับทางทีมงานคุยกับทางรองผู้บริหารก็คือดร.แชมป์บอกว่าเอ้ยเราจะต้องหาผู้ประกอบการนะมีการพิชมีอะไรต่างๆเราก็มามีโอกาสได้รับความนุเคราะห์ต้องบอกว่าจริงๆคือถ้า SB ไม่สนใจเนี่ยมันก็จะไม่รู้จะไปต่อยังไงมันก็อาจจะค้างอยู่แค่เป็นต้นแบบสาธิตแค่ตัวนึงครับแล้วหลังจากนั้นมาน้องๆมีโอกาสได้นำเสนอในงานเวทีต่างๆทางด้านเทคโนโลยีโชว์เอ้ยมันก็ผิดคาดมีคนสนใจมากกว่าที่คิดแต่สุดท้ายเรามีการหารือกันผู้บริหารคุยกันเรามาลงเอ่ยที่ SB ก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้ด้วยแล้วก็จากงานทางด้านวิศวกรรมที่เราทำอย่างเดียวช่วงที่มาอยู่ข้างในช่วงที่มาอยู่ข้างล่างเนี่ยคือความชำนาญของเราแต่รูปลักษณ์หน้าตาที่จะปรากฏให้เรามาซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเกินความสามารถเราแล้วก็มาได้ตรงนี้กับของ SB แล้วก็พัฒนาทำการทดสอบออกมาเรื่อยๆแล้วได้แบบตัวแรกก็ถือว่าเป็นการใช้ความสามารถ
ในแต่ละพื้นฐานความชำนาญของทางด้านนักวิชาการนะครับนักวิจัยผนวกกับมิติในทางอุตสาหกรรมทางธุรกิจของ SB ซึ่งดำเนินการมาร่วม50ปีในที่จะถึงนี้ออกมาเป็นวัฒนกรรมผมขยายความให้นิดนึงเราอาจจะบอกว่าเตียงพวกนี้มีเต็มไปหมดต่างประเทศก็นำเข้าผมบอกได้ว่าเตียงตัวนี้เป็นเตียงตัวเดียวที่มีคุณลักษณะให้การเคลื่อนไหวอริยบทต่างๆที่มากกว่าเตียงที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็โดยต้นทุนที่ถูกกว่านะครับครับคุณครับค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะที่เห็นความสำคัญสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทยนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ต้าได้เกริ่นนำไปตอนแรกนะคะว่าก็คงมีหลายๆท่านเนี่ยอยากทราบถึงกระบวนการที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึง user หรือ customer insight เช่นการลงพื้นที่เข้าไปเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ดร.ชุลเทพนะคะช่วยแชร์ให้ท่านผู้ชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยค่ะนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองต่อไปค่ะครับขอบคุณครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินคำในภาษาหลังๆมากเลยว่าเราจะต้องรู้จักการสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมมีจุดแข่งขันมีจุดขายได้ตอบสนองความต้องการผู้ซื้อเรามีความรู้ทางเทคโนโลยีจำนวนมากเลยสิ่งอันนึงที่มันเป็นศาสตร์อันนึงที่เราได้ยินอะไรหลังๆไม่ว่าจะในบริษัทต่างชาติหรือว่าในคนไทยเองในการหลักสูตรต่างๆเองเนี่ยคือการเข้าถึงผู้ใช้มันก็จะมีคำว่า design thinking คือกระบวนการคิดในการออกแบบให้ตอบผู้ใช้ผู้ใช้คือใครตอนแรกเราอยากจะทำอะไรเพราะเราคิดว่าน่าจะแล้วกระบวนการคำว่า design thinking เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากน่าจะจนเป็นใช่ไอ้ที่เราเคยคิดเองว่าน่าจะนักวิจัยเคยคิดอย่างนี้ออกไปลงสนามคุยกับคุณพยาบาลคุยกับคุณหมอมันคนละเรื่องกันเลยครับกลับมานั่งอัปเดตช่วงแรกที่เราทำงานกันเอ้ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยครับพี่ต้าแล้วทางนี้มันก็จะมีวิธีการอันนึงเขาเรียกว่าเป็น human centric design ก็คือว่าการออกแบบโดยการเรียนรู้มิติของผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราจะสร้างนวัตกรรมเป็นศูนย์กลางเขามีข้อจำกัดยังไงบางทีเขาบอกไม่ได้หรอกไปถามเขาว่าคุณตาครับคุณตาต้องการเตียงยังไงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นพวกนี้ต้องไปนั่งดูเป็นวันๆไปดูว่าพี่เลี้ยงคุณหมอคนที่อาจจะบาดเจ็บมีข้อจำกัดร่างกายมีข้อจำกัดสภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วก็แปลงตรงนั้นเนี่ยออกมาเป็นความชัดเจนแล้วก็อาศัยความรู้ทางวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์มาตอบโจทย์คนที่อยู่ติดเตียงนานๆควรจะมีการเคลื่อนไหวในอริยบทยังไงก็เป็นที่มาของลักษณะของการเคลื่อนที่ด้วยอัตราการขึ้นลงเท่าไหร่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหัวใจสำคัญของการได้มาซึ่งนวัตกรรมตัวนี้คือใช้ศาสตร์ของ Human Centric Design บนพื้นฐานของ Design Thinking ซึ่งเราก็จะมีนวัตกรรมต่างๆออกมาโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุนะครับเราเรียกไม่ใช่คำว่าผู้ป่วยผู้สูงอายุอาจจะมีทั้งที่ป่วยก็ได้ไม่ป่วยก็ได้พอถึงเวลาอันนึงร่างกายมีข้อจำกัดสุขภาพจิตใจอาจจะมีข้อจำกัดเราจะใช้กระบวนการ Design Thinking Human Centric Designสร้างสรรค์นวัตกรรมออกมาโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ยังไงนั่นคือหน้าที่ของสวทช. M-Tech ครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากนะครับน่าสนใจจริงๆเลยค่ะในการที่นอกจากจะพัฒนาตัวนวัตกรรมแล้วนะคะก็ยังสามารถทำให้งานวิจัยที่ทุกคนนะคะมองว่าเอ๊ะงานวิจัยจะต้องขึ้นหิ้งหรือเปล่าวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นแล้วค่ะว่างานวิจัยของเราขึ้นห้างด้วยนะคะตอนนี้ก็สามารถนำไปขายได้นะคะซึ่งการที่จะมาต่อยอดจนถึงเป็นเชิงพาณิชย์ได้อย่างนี้ค่ะพี่ต้าเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอยากจะให้พี่ต้าเนี่ยช่วยแชร์แนวทางตรงนี้อีกสักนิดนึงค่ะอันนึงเนี่ยเราใช้เวลากันพอสมควรในการทำงานเราเปลี่ยนหลายๆอย่างในทีมงานที่ทำงานแน่นอนว่ายังต้องปรับอีกเยอะคือว่าเราไม่ได้บอกว่าหน้าที่เราไม่ได้เป็นการทำวิจัยหน้าที่เราคือว่าการใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการทำให้มันเกิดอย่างเช่นตอนนี้คือเราจะมีโฮมโซลูชันสำหรับผู้สูงอายุเราอาจจะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆอาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เป็นผนวกกันแต่หน้าที่เราคือว่าไม่ใช่การส่งมอบผลงานวิจัยเราส่งมอบความรู้ประกอบกับการสร้างนวัตกรรมคือสิ่งอันนึงที่ผมมีความสุขมากๆกับน้องๆทีมนี้คือว่าเรียนรู้ที่จะปรับแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราไม่ได้มีการหน้าที่ทำงานวิจัยทำต้นแบบออกมาต้นนึงแล้วก็จบแต่เราทำสิ่งที่มีศักยภาพจะไปสร้างผลิตภัณฑ์ในทางอุตสาหกรรมน้องๆต้องลงมาถึงการทดสอบต้องลงมาถึงการดูความคงทนของมันต้องมาเรียนรู้ค่าใช้จ่ายต้องออกแบบตรงนี้เราทำได้ในห้องปฏิบัติการถ้าจะทำจริงในอุตสาหกรรมจำนวนหลายๆชิ้นในเวลาสั้นๆทำได้หรือเปล่าออกแบบยังไงให้มันคงทนออกแบบยังไงให้ดูรักษาง่ายเพราะฉะนั้นพอมิติพวกนี้มันเข้ามาเนี่ยนั่นคือตัวสร้างปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริงก่อนหน้านี้นี่ทำต้นแบบมาเสร็จสาธิตว่าทำได้หมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวไปสร้างโจทย์ตัวใหม่
ณวันนี้ไม่รู้จะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของน้องๆที่อยู่ใต้ช่วงเวลาที่ผมกับทีมบริหารทำงานหรือว่าไม่ได้งานวิจัยเป็นเครื่องมือเราอาจจะใช้ชื่อเรียกพวกเราว่านักวิจัยนักวิชาการแต่ว่าเราใช้เครื่องมือตัวนี้ในการทำงานให้เกิดผลิตภัณฑ์นั้นคือพอเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีการคิดกระบวนการคิดเราเข้าใจว่าผู้ที่จะมารับผลงานต่อผู้ที่จะเอาไปใช้ผู้ที่จะผลิตผู้ที่จะจัดจำหน่ายเนี่ยเขาจะต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเราก็จะต้องทำงานตอบโจทย์ในเรื่องนั้นๆเกินมากกว่าการทำรายงานการคำนวณทางหน้าจอนั่นคือตัวสร้างปัจจัยความสำเร็จให้เราสร้างโอกาสในการทำงานให้ใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ก็ดีในเชิงสาธารณะก็ดีนะครับขอบคุณดร.จุลเทพมากนะครับเห็นภาพการทำงานเลยนะครับคราวนี้พอเมื่อกี้ที่ฟังสักครู่แล้วเสร็จงานต้นแบบนะครับเราสาธิตแล้วใช้ได้เรามั่นใจนะครับมีคิดอะไรมาหลายๆอย่างแล้วพอมาถึงทางเอกชนบ้างขออนุญาตถามคุณพิเดชต่อเลยนะครับพอเราเอาต้นแบบมาส่งที่โรงงานแล้วนะครับจากวันแรกผมเชื่อว่ามีงานเยอะเลยนะครับของทางบริษัทเองนะครับอะไรคืออุปสรรคปัญหาและความท้าทายผมใช้ว่าความท้าทายแล้วกันนะครับของทางบริษัทที่รับต้นแบบของเราที่เรายิ้มมั่นใจโจอี้นะครับมาจนมาเป็น Power Lift Bed ในวันนี้ครับผมขออนุญาตครับก็เจอกันหลายทีวิวัฒนาการมานานครับก็ต้องเรียนงี้ครับว่าเป็นครั้งแรกของ SB เหมือนกันที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้แสวงหากำไรเป็นพาร์ทเนอร์ที่เน้นนวัตกรรมพัฒนาสู่สังคมนะซึ่งมันมี interest ที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็มี specialize ที่ไม่เหมือนกันจริงๆนะในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการทดสอบในแนวเรื่องของการวิจัยที่มาของแนวคิดต่างๆเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างครั้งแรกก่อนที่ได้รับตัวเตียงมาที่โรงงานต้องไปเจอทางด็อกเตอร์ไปที่สวทช.ดูคลิปจากด็อกเตอร์กฤษดาก่อนเป็นอย่างที่เมื่อกี้ด็อกเตอร์พูดเลยนะครับคลิปนึงในนั้นจำโมเมนต์เลยครับคือภาพวิดีโอกับภาพที่ทางทีมงานไปทดสอบในโรงพยาบาลเพื่อให้เห็นว่าความต้องการจริงคืออะไรครับอันนั้นมันคือหนึ่งในความมั่นใจว่าแนวคิดหรือว่าการวิจัยเนี่ยทางสวทช.จัดการให้เราได้หมดครับเราแค่ทํามันออกมาสู่ธุรกิจเท่านั้นครับโอเคงั้นผมคิดว่านี่คือจุดแข็งของสวทช.ครับแต่ทีนี้พอเรารับเตียงเข้ามาจริงครับเตียงโจอี้เพราะก็ไม่รู้ว่าชื่อมายังไงนะครับก็ยังไม่รู้ชื่อเรารับเตียงมานะครับประเด็นแรกที่คิดว่าเป็นชาเลนจ์ก็คือว่าตัวต้นแบบเนี่ยมันคือตัวต้นแบบแล้วพอเราเป็นเอกชนรายแรกแล้วเป็นเอกชนที่มาจากเฟอร์นิเจอร์เป็นผู้ประกอบการเราไม่ได้เชี่ยวชาญทุกวัสดุทุกเมคานิกเนี่ยมันเป็นต้นแบบหมดทันทีที่เรามาเจอกันปุ๊บเราต้องพัฒนาตรงนู้นเราต้องพัฒนาตรงนี้หรือแม้กระทั่งรีโมทเป็นพลาสติกซึ่งเป็นชิ้นที่กินเวลานานที่สุดบังเอิญตัวเราเองอ่ะเราไม่ใช่พลาสติกทีนี้พอเราจะเปลี่ยนจากต้นแบบออกมาสู่ตัวจริงเนี่ยในเรื่องของหลอดไส้ในเรื่องของการขอฉีดขอขึ้นโมมันกินเวลาไปหมดผมคิดว่านั่นคือหนึ่งในประเด็นที่คิดว่าเป็น lesson learned ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการเจ้าเดียวจะสามารถเทคทั้งหมดก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นตัวต้นแบบซึ่งพาร์ทเนอร์ของสวทช.ถ้ามีเยอะกว่านี้มันอาจจะสปีดอัพแล้วก็ลดเวลาไปเยอะไปกว่านั้นผมคิดว่านี่เป็น challenge ตัวหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ขับเคลื่อนจนออกมาเป็นตัวตนได้อย่างเงี้ยแหละอันนี้คือเวลาที่เราสเปนไปค่อนข้างนานนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าเราจะ access เข้าไปหาโครงการต่างๆในอนาคตได้อย่างไรก็ไม่รู้ว่า นี่อาจจะเป็นโครงการแรกอย่างที่ดร.ชลเทพพูดเพราะว่าไม่รู้จะจับพัดจับผูท่าไหนคือดร.กฤษดาคุณแชมป์พี่แชมป์เนี่ยมาโทรมา approach แล้วมันเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่เราสนใจผมก็เลยขับรถไปดูเลยต้องบอกเลยครับไปดูเลยดูเสร็จแล้วใช่ก็อย่างเรียนเป็นโมเมนต์ที่จุดเริ่มต้นฉะนั้นในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เราคนเดียวอาจจะมีโครงการใหม่ๆที่อยากจะเป็นโซลูชันของเอจิ้งอย่างที่ทางดร.พูดเนี่ยผู้ประกอบการท่านอื่นเขาจะเข้าสู่แหล่งข้อมูลหรือว่าโปรเจกต์ที่กำลังถืออยู่ได้อย่างไรผมคิดว่ามันก็เป็นชาเลนจ์เพราะครั้งนี้ผมถือว่ามันเป็นดวงมาเจอกันนะมันอาจจะเป็นโชคดีแต่ว่าหลังจากนี้ล่ะถ้าเกิดมันมีแนวความคิดทางซูเปอร์ SB ได้ติดต่อแล้วแล้วก็คุยกันเรื่อยๆแล้วก็มี access ถึงละแต่ผู้ประกอบการท่านอื่นจะเป็นอย่างไรผมคิดว่านั่นคงเป็น lesson learned ที่จากผู้ประกอบการมองไปที่สวทช.ครับผมครับค่ะก็เดี๋ยวทางสวทช.ก็จะมีการทำให้ทางผู้ประกอบการอื่นเข้าถึงได้ง่ายค่ะค่ะก็ตรงนี้ก็เลยต้องฝากวันนี้ก็อาจจะให้พี่ต้านค่ะช่วยฝากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีผลงานอื่นๆของ M-Tech ค่ะที่ช่วยจะดูแลแล้วก็ยกระดับของผู้สูงอายุด้วยค่ะครับรวมถึงช่องทางการเข้าถึงด้วยที่คุณพิเดชเกิดให้แล้วนะครับก็เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากไอ้ตัว Experiment Project
โปรเจกต์ทดลองตัวนี้จะออกมาประสบความสำเร็จในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจริงๆเราก็มีอยู่ในกระบวนการที่จะทำอยู่อีกหลายๆตัวเราอาจจะมีงานเล็กๆคือไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้อย่างเช่นในเรื่องของเราเห็นมีผู้มีปัญหาในเรื่องของความทรงจำนะครับอัลไซเมอร์ต่างๆแล้วก็มีการพัฒนานวัตกรรมออกมาเป็นตัวผ้าแล้วก็มีการใส่ไม่ว่าจะเป็น texture หรือว่ารูปภาพหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งมาจากกระบวนการ design thinking human centered design เหมือนกันช่วยกระตุ้นความจำได้ก็ทำงานร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็มีอีกหลายๆชิ้นสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ชิ้นสำคัญก็คือว่าระบบการล้มแล้วเกิดอุบัติเหตุจนถึงข้อจำกัดต่อสุขภาพร่างกายนี้จะเป็นงานอีกชิ้นที่จะออกมาซึ่งจะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือระบบการแบบตั้งรับเท่านั้นจะมีระบบการแบบล่วงหน้าใช้ทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ไอทีผสมกันตัวนี้เนี่ยคนใกล้ๆคงจะต้องมีโอกาสได้หารือกับทาง SB หรือทางผู้ประกอบการที่สนใจทีนะครับจะเป็นโฮมโซลูชันอันหนึ่งว่าจะทำยังไงเข้าถึงหมอหรือแม้แต่กระทั่งเรามีโอกาสได้ทำโครงการที่ช่วยคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นสโตรกใช่ไหมครับซึ่งพอสูงอายุมากขึ้นทำยังไงมันไม่ได้มีหมอเฉพาะทางอยู่กับสถานีโรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศให้ตั้งแต่นาทีแรกที่บลุดหรือว่าพวกหน่วยที่ดูแลสุขภาพเบื้องต้นเข้าถึงผู้ป่วยหรือแม้แต่คนที่บ้านเนี่ยส่งข้อมูลไปแล้วก็รักษาให้คำแนะนำทันท่วงทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะมีนวัตกรรมนี้ออกมาอีกทีนึงในส่วนสำคัญเห็นด้วยคุณเกรดเลยครับว่าที่ว่าช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลว่าผลงานวิจัยที่สวช.ที่ศูนย์นิวยังต่างเอ็มเทคก็ดีหรือศูนย์ต่างๆก็ดีทำอยู่เนี่ยจะเข้าถึงได้ยังไงเรียนเป็นข้อมูลว่าเราเห็นจุดตรงนี้นะครับจากที่เราทำงานมาพวกผมเองก็เป็นนักวิจัยกันมาก่อนดร.กฤษดาลองหลายท่านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดแต่ภาษาของเราว่าเราทำเทคโนโลยีอะไรแล้วก็รู้มาตลอดแหละยิ่งออกไปพูดคนรอบมากขึ้นเขาไม่รู้เรื่องว่ะไปแชมป์กลับมาปุ๊บเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนี้มันจะไปทำอะไรได้ช่วงระยะหลังมาเนี่ยเราปรับให้เนื้อหาที่จะสื่อสารออกไปกับคนนอกไม่ว่าจะเป็นว่าที่ผู้ประกอบการที่จะมาพาร์ทเนอร์กับเราระดับนโยบายหรือว่าที่ผู้ใช้ปลายทางต่างๆเนี่ยว่าสวทช.โดยเทคโนโลยีของ M-Tech เนี่ยหรือศูนย์อื่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มอะไรได้บ้างแล้วเรียกว่าเป็นเซกเตอร์ที่จะใช้ประโยชน์แล้วมีกลุ่มหลักคือกลุ่มสุขภาพด้วยความเป็นอยู่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการกลุ่มภาคเกษตรอาหารอย่างนี้เป็นต้นพอเราแปลงอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มจัดกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่ว่ากลุ่มพวกนี้ลองมานั่งดูกันสิมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะเข้าไปช่วยทำประโยชน์ได้แล้วพอเริ่มสนใจแล้วค่อยๆกลับมานั่งคุยย่อยว่าภายใต้เทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันมีเนื้อหาเป็นยังไงสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์กับธุรกิจของแต่ละคนไหมซึ่งตรงนี้เราจะมีกิจกรรมพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เชื่อว่าในแต่ละความถี่เนี่ยพอเรามีการจัดสื่อสารอย่างเงี้ยมันก็จะรู้แล้วว่าในพอร์ตของมุมเทคโนโลยีโดยใช้กลุ่มที่จะได้ประโยชน์เป็นตัวกลางครับแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้ทางธุรกิจก็ขยับไปต่อได้นะครับอันนี้คือเป็นความมั่นใจที่เราทำให้เข้าถึงได้ขอบคุณครับขอบคุณครับซึ่งเห็นภาพมากๆเลยนะครับว่าเรามีงานวิจัยอยู่ในแผนนี้เยอะมากๆนะครับก็คิดว่าเราเข้าใจแล้วแล้วคิดว่าเรามีช่องทางในอนาคตที่จะเข้าใกล้เอกชนให้มากขึ้นไปกว่านี้นะครับก็ขออนุญาตถามในคำถามสุดท้ายนะครับคุณพิเดชนะครับว่าก็ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะครับวันนี้วันพ่อแล้วนะครับก็จะให้รบกวนคุณพิเดชช่วยฝากอะไรถึงคนที่บ้านนะครับที่กำลังตามหาโฮมโซลูชันนะครับที่อบอุ่นและมีความรักนะครับจากคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ผลงานในวันนี้รวมถึงงานอื่นๆด้วยครับรบกวนนะครับก็ในฐานะตัวแทน SB นะครับสำหรับผู้ชมแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับก็ SB เจอครอบครัวใหญ่ๆที่มาเดินชมเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์บ่อยครับอากงอาม่าคุณพ่ออากงสารพัดอย่างเจอเยอะมากเห็นคุณพี่เดชบอกว่ามี3เจนมาเดิน3เจเนเรชั่นครับเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีครอบครัวใหญ่เดินพร้อมกันเยอะแล้วก็จะเห็นพฤติกรรมหลายอย่างแล้วผมเชื่อว่าไม่เพียงแค่สังคมสูงวัยนะครับผมคิดว่าหลายคนทำงานรุ่น Gen Xเจนวายต้นๆเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งตัวได้แล้วก็อยากที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับเตียงตัวเนี้ยมันเป็นเตียงอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนคือคนซื้อไม่ได้ใช้หรอกครับแต่คนใช้อ่ะก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันฉะนั้น คนที่ซื้อเนี่ยคือการส่งมอบความรักความรักที่ว่าคือเตียงตัวเนี้ยคือลดความเสี่ยงผมเชื่อว่าลูกค้าหรือคนหลายๆคนในยุคเนี้ยมีประเด็นว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะซื้อรถคันไหนให้ท่านขึ้นรถดีครับรถตู้สูงสูงดีหรือรถที่เตี้ยๆใช้รถเข็นขึ้นได้ไหมมันเป็นสิ่งที่วนเวียนในเมื่อเราสร้างฐานะตัวเราได้เราก็อยากจะสร้างความสุขความมั่นคงความปลอดภัยให้คุณพ่อคุณแม่ครับผม
เตียงก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่าเตียงที่มีชีวิตเหมือนปกติในบ้านในตลาดปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้คือตัวแรกครับที่เราจงใจประณีตสร้างมันขึ้นมาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์1ตัวมีพอร์ต USB มีฟังก์ชันทุกสิ่งทุกอย่างเสมือนกับเตียงชิ้นหนึ่งในบ้านครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะส่งมอบความรักยิ่งเป็นวันพ่อหรือวันคริสต์มาสความรักตัวนั้นอาจจะแทนด้วยเตียงตัวนึงซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองในฐานะที่เราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องมีพยาบาลไม่จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงมาดูแต่มันก็สร้างความอุ่นใจเรามากขึ้น SB อยากจะเป็นตัวแทนที่นำเสนอสินค้าตัวนี้ให้กับครอบครัวทุกท่านนะครับก็ฝากไว้ในช่วงปีใหม่ครับผมโหน่าตื่นเต้นมากนะครับก็เป็นความรักความอบอุ่นที่เราจริงๆแล้วเห็นภาพเลยเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เราได้อย่างนี้บ้างอย่างเงี้ยนะครับครับผมเราก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่เดชมากๆนะครับสำหรับข้อมูลนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็จบคำถามแล้วนะครับในช่วงแรกนะครับก็ขอบคุณคุณพี่เดชชวานดิษฐ์นะครับดร.จุลเทพขจรชัยกุลนะครับมากๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตให้ทุกท่านร่วมถ่ายรูปร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับในโอกาสต่อไปก็ขอเรียนเชิญดร.กฤษดาประภากรด้วยนะครับท่านรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและส่วนแห่งชาติขึ้นบนเวทีนะครับค่ะและขอเชิญนะคะคุณกุลประภาคณวานุเคราะห์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ด้วยค่ะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติร่วมถ่ายรูปนะครับในงานเปิดตัวเตียงนวัตกรรมในวันนี้นะครับน้องครับค่ะขอบค่ะและช่วงเวลาต่อไปจากนี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะมารับชมผลงานนะคะ Power Lift Bed ของจริงนะคะกันเลยค่ะโดยวันนี้ค่ะพี่ตั้มเราได้รับเกียรตินะคะจากคนใกล้ตัวใกล้มากๆค่ะยืนอยู่ตรงนี้เองค่ะก็คือดร.สราวุธหรือว่าพี่ตั้มของเราเองค่ะวันนี้ค่ะพี่ตั้มนะคะก็จะเป็นผู้ที่จะมา
นะคะอธิบายถึงว่านวัตกรรมเตียง Power Lift Bed เนี่ยเป็นยังไงทำไมถึงเหมาะสมกับผู้สูงและผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยฟื้นฟูนะคะครับผมขอบคุณมากครับน้องบัวครับส่งลูกมาอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตรับลูกต่อเลยนะครับก็วันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมนะครับแล้วก็ตัวแทนของ Mtech สวทช.และ SD ด้วยนะครับในการนำเสนอตัวเตียง Power Lift Bed นะครับอย่างเมื่อสักครู่เราได้ฟังจากคุณพิเดชไปแล้วนะครับว่าตัวนี้เราอยากให้เห็นภาพความรักความอบอุ่นนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับในการทำงานในการออกแบบของตัวเตียงตัวนี้ภาพแรกที่เรามองเห็นนะครับก็จะต่างจากเตียงทั่วไปนะครับถ้ามองเตียงโรงพยาบาลเนี่ยคนละภาพเลยนะครับก็จะเตียงที่สำหรับการใช้งานที่บ้านจริงๆดูอบอุ่นนะครับดูพูดไปแล้วก็เหมือนชมตัวเองนะครับแต่ดูอบอุ่นดูน่าใช้จริงๆครับดูน่าใช้มากๆครับไม่เหมือนว่าผู้ป่วยจะใช้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยครับอันนี้ก็คือเป็นภาพแรกที่เราอยากให้เห็นนะครับจากตัวงานตัวนี้นะครับส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดต่างๆแล้วซึ่งอาจจะขออนุญาตสาธิตตัวเตียงเลยนะครับขอให้น้องบัวช่วยเป็นจำลองเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นคุณยายบัวให้นิดนึงนะครับนะครับจากยายบัวนะครับเป็นยายบัวเดี๋ยววันนี้จะ cover เป็นผู้สูงอายุนะคะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกท่านเห็นภาพว่าใช้เตียงเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะเตียงของเราเนี่ยก็คือใช้ได้จริงๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้สูงอายุเลยนะครับก็เริ่มจากสิ่งแรกนะครับที่ทางเราทำนะครับก็คือการออกแบบให้ตอบโจทย์ให้ตรงใจผู้สูงอายุจริงๆนะครับก็จากรีโมทเลยเมื่อกี้ที่คุณพิเดชบอกนะครับว่ากว่าจะได้มานี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอได้มาแล้วก็สวยงามน่าใช้จริงๆนะครับสิ่งแรกเนี่ยจะเห็นเรื่องของการออกแบบตัวปุ่มให้ผู้สูงอายุใช้งานง่ายๆนะครับก็รู้สึกว่าไม่กังวลนะครับที่จะต้องเรียกลูกหลานมาบ่อยๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับจากเริ่มจากการใช้งานเนี่ยสมมติเตียงอยู่ในสถานะนี้นะครับจะให้เตียงกลับมาอยู่ในท่านั่งก็เพียงกดปุ่มซีทนะครับหรือนั่งทิ้งไว้เลยนะครับตัวกลไกก็จะทำงานอัตโนมัติครับค่อยๆหมุนมานะครับอยู่ในท่านั่งนะครับหน้าตาปุ่มกดก็ใช้ไม่ยากจริงๆค่ะมีปุ่มที่เฉพาะปุ่มสำคัญแล้วก็ฟังก์ชันที่จะสามารถใช้งานได้จริงๆผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุก็จะไม่สับสนกับหน้าตาการใช้งานของตัวนี้ใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ที่นั่งเลื่อนลงมานะครับปรับลงมาหมุนเป็นท่านั่งนะครับก็เชิญคุณยายค่อยๆนั่งลงไปได้เลยนะครับได้ค่ะครับนะครับตอนนี้ตัวกลไกก็ลงมาอยู่ในตรงนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดทำงานช้าๆนะครับทำงานช้าช้าๆเพื่อให้เวลาสำหรับผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหวอยู่นะครับเชิญนะครับขอส่งมอบรีโมทเลยนะครับนะครับพออยู่ในท่านั่งแล้วเรียบร้อยนะครับปกติถ้าเกิดจะลงไปนอนนะครับก็กดปุ่มนอนค้างไว้เลยขออนุญาตนอนเลยนะคะครับอนุญาตนอนเลยเห็นว่านอนน้อยด้วยเมื่อวานนะครับก็นะครับก็สามารถกดนอนนะครับก็ตัวกลไกก็จะทำงานช้าๆนะครับเริ่มจากการยกเท้าขึ้นนะครับแล้วพอในจังหวะต่อมาเนี่ยตัวกลไกก็จะทำการหมุนนะครับจะเห็นว่าการทำงานเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยผู้สูงอายุกดปุ่มเดียวค้างไว้นะครับตัวกลไกก็จะหมุนนะครับปรับจากท่านั่งเป็นท่านอนนะครับให้โดยอัตโนมัตินะครับโทษนะครับติดตรงนี้นึงใช่ครับก็ตอนนี้ก็คือปุ่มเนี่ยค่ะกดไม่ยากเลยใช้แรงน้อยมากไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยพักฟื้นที่ยังออกแรงมากไม่ได้ก็คือสามารถกดค้างไว้ใช่ครับทั้งหมดก็จะเป็นไปอย่างช้าๆนะครับก็สำหรับคนที่เพิ่งผ่าตัดมานะครับวันนี้เรามีการเก็บข้อมูลเนี่ยคนผ่าตัดมาที่พักฟื้นมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เจ็บแผลเพราะว่ามันจะเป็นไปอย่างช้าๆทั้งหมดในการเคลื่อนไหวนะครับสมมุติอยู่ในท่านอนแล้วเรียบร้อยนะครับจะกลับตื่นแล้วนะครับตื่นนอนแล้วจะกลับขึ้นมายืนใหม่นะครับยืนเลยนะครับจะไปเข้าห้องน้ํานะครับก็กดปุ่มนั่งไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือจะกดปุ่มยืนก็ได้ต้อง2 อย่างเหมือนกันนะครับกลไกก็จะปรับมาเป็นในท่านั่งนะครับเหมือนเดิมครับหมุนช้าๆแล้วรู้สึกถ้าไม่สบายใจกังวลอะไรเพียงปล่อยนิ้วนะครับตัวกลไกก็จะหยุดนะครับเป็นระบบเซฟตี้ของเรานะครับเชิญเลยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้จะกลับไปท่านั่งจะกลับไปท่านั่งนะครับค่ะเสียดายรู้จักช้าไปหน่อยค่ะเพราะเพิ่งเคยผ่าตัดมานี่เหมาะมากนะครับก็ทราบมาว่าเวลาผ่าตัดเสร็จเนี่ยต่อมาต้องรีบลุกเลยนะครับพยาบาลก็จะให้ลุกเพราะว่าไม่ให้แผลเพื่อให้แผลหายไวนะครับในขั้นตอนการลุกเนี่ยถ้ามีอุปกรณ์อะไรอย่างนี้เข้ามาช่วยก็จะลดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้เยอะเลยใช่ดูสะดวกสบายมากๆค่ะแล้วก็ดูมีความปลอดภัยที่ทางนักวิจัยเนี่ยได้ดูนวัตกรรมมาเรียบร้อยแล้วค่ะครับสมมติว่าลงมาในท่านั่งแล้วแล้วถ้าเกิดคุณยายบัวเนี่ยจะยืนต่อนะครับจะยืนขึ้นมานะครับลุกไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กดปุ่มยืนครับสแตนนะครับทิ้งไว้ปุ่มบนสุดนะครับกดไว้นะครับก็ตัวกลไกก็จะช่วยพยุง
นะครับตัวเตียงตัวที่นั่งทั้งหมดให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงที่เท้าเนี่ยพอเกิดความมั่นคงนะครับปกติก็จะสามารถจับที่เท้าแขนนะครับหรือมีลูกหลานมาช่วยจับหรือใครที่ใช้วอล์กเกอร์นะครับก็สามารถใช้งานตัววอล์กเกอร์จับพยุงตัวเองขึ้นมาได้ก็ลดแรงที่จะต้องพยุงตัวเองขึ้นในท่าจากท่านั่งเป็นท่ายืนได้นะครับลูกไปห้องน้ำได้สบายก็ขออนุญาตให้ลูกหลานเก็บครับหลานขอเก็บต่อนะครับก็เก็บรีโมทไปเรียบร้อยแล้วก็ครับก็เป็นภาพรวมใหญ่ๆของตัวPower Lift Bed ในตัวนี้นะครับซึ่งต้องเรียนว่าเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากบริษัท SB Design Square เลยนะครับให้ทำการปรับปรุงตัวเตียงออกแบบตัวเตียงให้ดูน่าใช้น่ารักแล้วก็น่าอบอุ่นแบบนี้นะครับครับผมดูแล้วก็รู้สึกว่าสามารถใช้ได้ทุกวัยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างบัวก็รู้สึกว่าน่าใช้อยากใช้มากๆเลยค่ะใช่ครับผมแล้วก็นอกจากบัวนะคะที่เป็นผู้ได้ทดลองเนี่ยเตียง Power Lift Bed แล้วนะคะวันนี้เราก็ยังมีส่วนของผู้ที่เคยใช้งานจริงครับด้วยใช่ไหมคะพี่ตั้มใช่ครับวันนี้เราก็มีตัวอย่างของฟีดแบคของคนที่ใช้งานจริงนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับก็มี5ตัวอย่างนะครับ5ข้อมูลนะครับท่านแรกเนี่ยเป็นพยาบาลนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับท่านเกษียณแล้วนะครับเป็นดร.ภัทรรัตนุกิจนะครับเป็นผู้ทำนวัตกรรมให้ข้อมูลว่าครับเป็นเตียงนวัตกรรมนะครับขออนุญาตนะครับเป็นนวัตกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยฟื้นฟูนะครับลดปัญหาความเกรงใจพยาบาลและผู้ดูแลช่วยกระตุ้นการลุกจากเตียงขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆนะครับนี่เป็นท่านแรกใช่ค่ะท่านที่สองนะคะก็คือคุณนะคะวรนุชบุญพารอนะคะเป็นผู้เกษียณอายุแล้วนะคะก็ให้ความเห็นค่ะว่าที่นอนนะคะนอนนุ่มกว้างสบายพลิกตัวไปมาสะดวกวางผ้าห่มได้นะคะสามารถลุกขึ้นมาดื่มน้ำหรือทำกิจกรรมอื่นๆบนเตียงเองได้ค่ะครับผมนะครับก็ท่านนี้ก็เป็นท่านที่เกษียณแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้เราด้วยนะครับตัวเตียงนะครับท่านต่อมาเนี่ยสามท่านต่อมาเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยทั้งสามท่านเลยนะครับที่เรามีการนำตัวเตียงไปเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ไปช่วยกันใช้ให้ลองใช้งานหลังผ่าตัดครับอย่างที่เรียนนะครับท่านแรกเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับท่านมาผ่าตัดเล็กนะครับแล้วก็ให้ฟีดแบคว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ผ่าตัดนะครับเกี่ยวกับหน้าท้องนะครับที่ต้องเกรงหน้าท้องเวลาลุกนะครับช่วยลดความเกร็งหน้าท้องได้ดีแล้วก็ให้คอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับว่ามันเซฟนะครับที่มันหมุนได้แบบไม่เร็วมากก็ไม่กระทบกระเทือนเลยนะครับท่านอาจารย์ก็ให้ข้อมูลไว้อย่างนี้นะครับค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะเป็นอาชีพเกษตรกรค่ะอายุค่ะถึง88ปีเลยค่ะพี่ตั้มถือว่าเป็นผู้สูงอายุของจริงเลยค่ะก็ผ่าตัดมาเหมือนกันท่านนี้นะครับใช่ท่านก็ให้ความเห็นว่าเวลาเราลุกเองเนี่ยเราเป็นคนแก่มันไม่ต้องใช้แรงมากเลยนะคะเวลาที่ใช้เตียงนี้ก็ลุกง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็ใช้รีโมทเองได้นะคะถึงแม้ว่าท่านจะอายุเยอะแล้วก็ตามบอกว่าปุ่มเนี่ยใช้ไม่ยากเลยปุ่มชัดเจนเลยค่ะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นเพศชายนะครับท่านเป็นเจ้าของกิจการอายุ47ปีแล้วแต่ประเด็นหลักคือน้ำหนักนะครับวันนั้นพยาบาลโทรมาเนี่ยน้ำหนัก100กว่าโลโทรมาถามเราว่ารับน้ำหนักได้ไหมนะครับทางทีมเราบอกก็ได้นะครับ100กว่ากิโลเชิญได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเตียงเราออกแบบมาให้รับน้ำหนักถึง250กิโลกรัมนะครับก็ให้คอมเมนต์ว่าผมตัวใหญ่นะครับน้ำหนักเยอะหลังผ่าตัดลุกนั่งสบายไม่ต้องให้ใครช่วยเลยนะครับแล้วก็ที่บ้านยังมีคุณแม่นอนติดเตียงเหมือนกันนะครับเวลาจะอุ้มแต่ละทีเนี่ยก็ต้องทั้งยกทั้งดึงบางคนบางทียกคนเดียวไม่ไหวคนยกหลังก็ล้าก็ปวดนะครับถ้าได้เตียงแบบนี้นะครับก็แทบไม่ต้องอุ้มเลยนะครับก็พอพยุงขึ้นมาปุ๊บก็พยุงใส่รถเข็นพาท่านเดินต่อไปได้นั่งรถเข็นต่อไปได้เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นค่ะและยังมีอีกท่านนึงพยาบาลฝากมาว่าตอนนี้ยังใช้งานอยู่นะครับแล้วก็จะย้ายพอดีจะย้ายห้องแล้วขอย้ายเตียงตามไปด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานนะครับเรียกว่าผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็ติดใจการใช้งานเตียง Power Lift Bed จริงๆค่ะครับทราบบัวคิดว่าเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ทาง Facebook Live แล้วก็ที่นี่ที่เดินผ่านไปผ่านมาอยากจะได้แล้วค่ะเตียงเนี้ยแต่ก็อยากทราบว่าทาง SB เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรในช่วงวันพ่อบ้างถ้าอยากได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเราเชิญทาง SB Manager มาให้ข้อมูลเลยดีกว่าค่ะครับเรียนเชิญครับครับขออนุญาตถามครับว่าสิ้นปีนี้เรามีถ้าอยากได้ของขวัญเนี่ยมันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับค่ะก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะก็ต้องบอกว่าพิเศษมากจริงๆค่ะสำหรับเตียง Power Lift Bed นะคะก็
แทนความรักนะคะความห่วงใยนะคะมอบให้กับคุณพ่อนะคะก็ลดเพิ่มไปเลยค่ะสูงสุดถึง 10% นะคะจากปกตินะคะราคา 169,000 บาทนะคะลดแล้วเหลือ 152,100 บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอนะคะลูกค้ายังสามารถผ่อนได้ 0% สูงสุดได้ถึง4เดือนเลยทีเดียวนะคะตกเฉลี่ยเดือนละ 38,25 บาทค่ะครับถ้าเทียบกับการซื้อของขวัญที่ดูน่ารักน่าอบอุ่นแบบนี้ไปให้เนี่ยถือว่าไม่สูกเลยใช่ค่ะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะสิ้นปีแล้วถึงปีเท่านั้นนะคะผมต้องรีบแล้วนะครับถ้าใครสนใจต้องรีบเข้ามาเลยแล้วอยากจะทราบว่าถ้าจะเชิญชวนทุกๆท่านเนี่ยค่ะมาช็อปเนี่ยหรือมาดูเตียงของจริงเลยเนี่ยภาวะรีเฟรชเนี่ยสามารถมาดูได้ที่ไหนบ้างคะค่ะก็ได้แก่4สาขาด้วยกันนะคะก็คือสาขา SB Crystal ราชพฤกษ์นะคะแล้วก็สาขา SB บางนาค่ะสาขา SB CDC นะคะแล้วก็สาขา SB พระราม2ค่ะครับผมก็4สาขานะครับใครใกล้ที่ไหนไปเดินที่นั่นเลยนะครับผมครับค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะนวัตกรรม Power Lift Bed ของเรานะคะในตอนแรกที่เราได้มีการร่วมกิจกรรมนะคะสนับให้มีการเข้าร่วมแชร์เฟซบุ๊กเดี๋ยวทางเราจะมีของขวัญรางวัล5รางวัลเป็นหมอนยางพาราพาราฟิตนะคะเดี๋ยวก็ติดตามทางเพจได้นะคะว่าจะมีการแจกรางวัลกันยังไงมีการประกาศชื่ออีกทีนึง5ท่านนะครับที่โชคดีนะครับผมค่ะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะทั้งแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทั้งผู้ชมทางบ้านค่ะก็ขอบคุณสำหรับความสนใจนะคะแล้วก็รับชมรับฟังนวัตกรรมใหม่ๆของสวทช.ค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ